เราเองเนี่ยนะครับเราหยุดโควิดไม่ได้หรอกถ้าเราไม่หยุดพลเอกประยุทธ์เพราะพลเอกประยุทธ์ท่านไม่รู้ตัวว่าสิ่งที่ท่านทำมามันผิดพลาดแต่นี่เนี่ยครับมันเหมือนว่าเรามีนายกที่ไม่มีหูอะแล้วก็ยังติดระบบราชการท่านยังทำท่านยังหยุดเสาร์อาทิตย์อยู่กลับบ้านตอนเย็นอยู่ทั้งที่ภัยคุกคามโควิด-19 เนี่ยนายกรัฐมนตรีมันต้องบัญชาการไม่มีวันหยุดนะ7ปีก็ควรจะเพียงพอกับท่านแล้วคือปัญหาของชาติมันใหญ่เกินกว่าศักยภาพอย่าหลงตัวเองอีกเลยว่าเหนื่อยที่สุดในโลกความจริงท่านไม่ได้เหนื่อยที่สุดในโลกหรอกแต่ที่สุดในโลกท่านรู้ว่าคืออะไรผมว่าระบาดทางอารมณ์ยังไม่ถึงที่สุดหรอกแต่กำลังจะไปถึงที่สุดผมเทียบกับตอนสุดซอยผมว่าคำข้อกำหนดที่ประกาศในยามวิกาลนี้เนี่ยจะปรากฏการเหมือนกับสุดซอยว่าขณะที่คนมันยากลำบากหลักคิดก็ผิดกระจายเนี่ยครับกระจายคนงานไปต่างจังหวัดซึ่งเป็นการคิดที่ประหลาดที่สุดการที่รัฐบาลประกาศข้อกำหนดฉบับที่25ในเวลาประมาณ1:00 นแล้วเนื้อหาความเป็นจริงเนี่ยในช่วง24ฉบับที่ผ่านมาเนี่ยมันก็คล้ายไปคล้ายมาเนี่ยเดี๋ยวเลิกอันนี้เพิ่มอันนี้เดี๋ยวเลิกอันนี้มาลดอันนี้แต่พฤติกรรมที่ว่ากรรมเป็นเครื่องชี้เจตนาการประกาศในยามวิกาลมันได้สะท้อนถึงเจตนาที่ไม่มีความบริสุทธิ์เพราะว่าโดยเนื้อหาเนี่ยสามารถประกาศได้ตั้งแต่วันรุ่งขึ้นผมในฐานะที่เป็นคนการเมืองก็เห็นว่าข้อกำหนดคำประกาศนี้เนี่ยจะเหมือนพรบสุดซอย2มันจะระบาดทางอารมณ์และจะระบาดมากกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาเผลอๆในประชาชนอาจจะคลิกกับประเด็นนี้เลยนะเพราะว่านายกรัฐมนตรีเนี่ยก็คิดว่า24ฉบับประกาศก่อนหน้านี้ไม่เป็นอะไรแต่ว่ามันคนมันสะสมอารมณ์ความรู้สึกตามลำดับนายกรัฐมนตรีมักจะหลงตัวเองว่าเป็นนายกรัฐมนตรีที่เหนื่อยที่สุดในโลกทั้งที่ประชาชนเชื่อว่าที่สุดในโลกเหมือนกันแต่เป็นอีกอย่างหนึ่งดังนั้นพอไปประกาศมันเหมือนไปทายท้าประชาชนซึ่งยากลำบากอยู่แล้วแล้วหลักคิดการกระจายคนติดเชื้อเนี่ยไปต่างจังหวัดเป็นการกระจายโรคที่ไม่ใช่เป็นการกระจายอำนาจผมว่านี่เป็นการคิดผิดอย่างรุนแรงที่สุดแล้วบรรดาร้านอาหารคนงานก่อสร้างสถานที่บริการโรงแรมสารพัดนะครับที่ระบบขนส่งทุกอย่างพังพินาศหมดคือนายกรัฐมนตรีมีข้อกำหนดแต่ว่าไม่ได้ทำหน้าที่ในการที่จะแก้ความเดือดร้อนของประชาชนคือถ้าในข้อกำหนดที่ประกาศมาในยามวิกาลนี้มาพร้อมว่าใน1เดือนที่ข้อกำหนดนี้ประกาศรัฐบาลจะงดเว้นค่าไฟฟ้าค่าน้ำธนาคารก็ไม่ต้องมาเก็บค่าผ่อนบ้านค่าผ่อนรถคนที่เช่าบ้านรัฐบาลจะจ่ายให้เองถ้ามาพร้อมกับสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็ไม่เป็นไรหรือว่าค่ายังชีพเนี่ยรัฐบาลต้องรับผิดชอบเพราะว่าเราต้องเสียสละแล้วก็พี่น้องประชาชนต้องไม่เดือดร้อนแต่ทุกครั้งที่ประกาศมาโดยเฉพาะฉบับนี้มันมาด้วยความเดือดร้อนของประชาชนเพราะว่านายกรัฐมนตรีท่านยังหัวเราะชู2นิ้วหน้าระรื่นอยู่เลยเนี่ยไม่รู้จักเวล่ำเวลากาลเทศะผมเปรียบเปรยวันนี้เหมือนกับท่านเนี่ยไปหัวเราะในงานศพซึ่งคนทั้งงานก็มองเหมือนคนไทยมองเวลานี้ว่าคุณคิดอะไรอยู่เพราะฉะนั้นการชูสัญลักษณ์ว่าเรื่องชัยชนะในงานศพนั้นมันไม่สอดคล้องความจริงท่านไม่ใช่คนอารมณ์ขันหรอกแต่ว่าพยายามฝึกอารมณ์ขันแล้วไม่รู้จักเวล่ำเวลาว่าควรหรือไม่ควรพอประกาศนี้พั่วเนี่ยนะครับข้อกำหนดพั่วเนี่ยคนก็จำภาพก่อนหน้านี้มาวันนี้ก็ประกาศขึงขังอีกแล้ว
พราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมยังบอกว่าวันอังคารเนี้ยซึ่งเราก็ตอน10โมงก็จะไปยื่นคำประกาศถึงความเดือดร้อนของประชาชนแล้วก็เชิญชวนประชาชนที่นายกไม่ได้ยินเสียงร่ำร้องเสียงระงมเนี่ยใครเดือดร้อนเรื่องอะไรก็ไปยื่นหนังสือที่ทำเนียบรัฐบาลถ้าจะร่ำให้ก็ไปร่ำให้นายกได้ยินเพราะที่ผ่านมาท่านร่ำให้อยู่ที่บ้านที่ทำงานนายกไม่ได้ยินก็ต้องไปร่ำให้นายกได้ยินที่ทำเนียบรัฐบาลก็เชิญชวนคนไปกันนี่ทุกใครเดือดร้อนเรื่องอะไรให้ไปที่นั่นนะครับคือคนกลางคืนก็เดือดร้อนเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเวลานี้ก็สรุปว่าทั้งกลางวันและกลางคืนเดือดร้อนกันหมดแหละคนเดือดร้อน24ชั่วโมงและผมเชื่อว่าจะมากันหลายกลุ่มมากในวันพรุ่งนี้และรัฐบาลก็ต้องไม่มองว่าคนที่เดือดร้อนเขาจะมาล้มรัฐบาลนะเพราะว่าเขาต้องการส่งเสียงให้รัฐบาลได้ยินเพื่อนายกจะได้หยุดเสียงหัวเราะเสียผมว่าระบาดทางอารมณ์ยังไม่ถึงที่สุดหรอกแต่กำลังจะไปถึงที่สุดตอนผมเทียบกับตอนสุดซอยก่อนสุดซอยเนี่ยมีการชุมนุมที่สามเสนผมเตือนคนประมาณร่วมสักพันแต่พอสุดซอยนี่เหมือนป่าชาแตกเลยนะผมว่าคำข้อกำหนดที่ประกาศในยามวิกาลนี้เนี่ยจะปรากฏการเหมือนกับสุดซอยว่าขณะที่คนมันยากลำบากหลักคิดก็ผิดกระจายเนี่ยครับกระจายคนงานไปต่างจังหวัดออกนอกประเทศและขณะเดียวกันบอกว่าต่างจังหวัดตัวเลขมันนิ่งยังสามารถรับคนป่วยได้อีกแต่ไม่ได้คิดว่านี่คือโรคระบาดก็ไปกระจายต่างจังหวัดต่อซึ่งเป็นการคิดที่ประหลาดที่สุดดังนั้นเนี่ยนะครับผมเองก็เห็นว่าเราเองเนี่ยนะครับเราหยุดโควิดไม่ได้หรอกถ้าเราไม่หยุดพลเอกประยุทธ์เพราะพลเอกประยุทธ์ท่านไม่รู้ตัวว่าสิ่งที่ท่านทำมามันผิดพลาดความเป็นจริงเนี่ยการรวบอำนาจของพลเอกประยุทธ์เนี่ยถ้าเป็นคนที่มีศักยภาพเนี่ยเขาจะไม่รวบอำนาจเขาจะกระจายอำนาจนี่ท่านมากระจายโรคและท่านบังคับบัญชาสั่งราชการหน่วยงานไหนผิดพลาดก็ย้ายอย่างมีประสิทธิภาพแต่ท่านรวบอำนาจมาหมดแล้วท่านก็ทำไม่เป็นแก้ไขปัญหาอะไรไม่ได้เนี่ยและเป็นอย่างนี้มา7ปีคือถ้าบ้านเมืองปกติเนี่ยเราก็พอถูไถๆหลับหูหลับตากันไปแต่นี้บ้านเมืองมันวิกฤตเราต้องการผู้นำนะครับเหมือนกับประเทศในยามมีวิกฤตมีสงครามซึ่งจะต้องเป็นคนที่มีศักยภาพคนที่มีศักยภาพเนี่ยไม่ใช่เก่งทุกเรื่องนะแต่ต้องรู้จักฟังคนอื่นแต่นี่นะครับมันเหมือนว่าเรามีนายกที่ไม่มีหูอะแล้วก็ยังติดระบบราชการท่านยังหยุดเสาร์อาทิตย์อยู่กลับบ้านตอนเย็นอยู่ทั้งที่ภัยคุกคามโควิด-19เนี่ยนายกรัฐมนตรีมันต้องบัญชาการไม่มีวันหยุดนะเพราะฉะนั้นผมเองก็เห็นว่า7ปีก็ควรจะเพียงพอกับท่านแล้วคือปัญหาของชาติมันใหญ่เกินกว่าศักยภาพอย่าหลงตัวเองอีกเลยว่าเหนื่อยที่สุดในโลกความจริงท่านไม่ได้เหนื่อยที่สุดในโลกหรอกแต่ที่สุดในโลกท่านรู้ว่าคืออะไรคือเริ่มแรกมันคิดผิดตั้งแต่ที่แรกคือมันติดกระดุมเม็ดแรกผิดมาตั้งแต่ต้นการรวบอำนาจที่ไม่กระจายอำนาจและไร้ซึ่งการวางแผนแล้วก็ชอบยกตนข่มท่านคิดว่าตัวเองมีศักยภาพท้ายที่สุดเนี่ยระบาดรอบหนึ่งมารอบสองผมนี่เตือนไว้ระวังรอบสามนะและไอ้ที่กระจายโรคไปต่างจังหวัดเนี่ยนี่คือรอบสี่นะดังนั้นเนี่ยนะครับเรื่องวัคซีนเนี่ยถ้าออกแบบกันมาตั้งแต่ต้นเนี่ยวันนี้เราวัคซีนเราเต็มบ้านเต็มเมืองแล้วที่อ้างว่าคำนวณผิดประเมินสถานการณ์ผิดพลาดแต่ถามความรับผิดชอบเพราะว่าถ้ามีการออกแบบกันจริงๆเนี่ยปัญหาไม่ได้อยู่ที่เงินเลยนะปัญหามันอยู่ที่สมองที่ไม่สามารถบริหารการจัดการได้ความเป็นจริงเนี่ยนะครับถ้าเดินอย่างเป็นระบบวัคซีนจะไม่ขาดเลยบัดนี้เนี่ยครับเราฉีดกันเกือบหมดแล้วแต่เพราะความไร้ประสิทธิภาพจนกระทั่งบัดนี้จนกระทั่งราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์สวนกระแสมาเพื่อให้เป็นแบบอย่างเพื่อเป็นแรงกดดันหนึ่งนะผมว่านะให้รัฐบาลต้องรีบเร่งนะ
พื่อเกิดความกระเตื้องกระตุ้นขึ้นมาเพราะมิฉะนั้นเนี่ยคือพูดทุกวันแต่ว่าที่เหมือนเดิมก็คือไม่เคยทำตามที่พูดทุกวันอันนี้เป็นปัญหาใหญ่เพราะว่าพรุ่งนี้เช้าก็พูดอื่นอีกแล้วแต่ประชาชนผู้ทนทุกข์เขาจำแต่คนพูดไม่จำ